สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกันกิรติชัยการนะคะวันนี้กันมีหัวข้อดีๆที่จะนำมาพูดคุยกับทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนทำได้ทำสำเร็จสมหวังดังปรารถนาหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือขอร้องขอจักรวาลอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าจากการที่กันอ่านคอมเมนต์ใดๆนะคะคอมเมนต์ที่ลงในช่องคอมเมนต์ที่มีคนมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าทำอย่างไรให้ฉันขอแล้วฉันได้รับจริงๆสักทีขอแล้วไม่ค่อยจะได้ขอแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะซึ่งอาจจะมี EP อื่นๆต่อด้วยแต่ก่อนที่คุณจะไปขออะไรกันขอพาทุกคนเข้ามาสู่ความต้องการของตัวเองก่อนที่จะไปขออะไรมันก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเราต้องการอะไรและลึกๆในใจเราต้องการมันมากพอหรือเปล่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมนะคะคุณต้องการให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นในชีวิตคุณในจินตนาการของคุณคิดว่ามันเป็นไปได้สำหรับคุณและคุณต้องการมันเหลือเกินต้องการมันจริงๆนะคะชีวิตนี้ฉันต้องได้ฉันต้องการมันจะทำให้คุณรู้เป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยพื้นเบเลยนะคะวันนี้เรามาปูพื้นฐานเรื่องของการขอก่อนที่จะขอเมื่อเรารู้แล้วเราอยากได้อะไรในใจลึกๆเราเชื่อไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราซึ่งกันก็ไม่ได้บอกคุณหรือชี้เป้าว่าคุณต้องเชื่อแบบงมงายเลยอยู่ดีๆก็ที่กันเจอบ่อยๆเลยนะคะพิมพ์เมนต์มาเลยฉันคู่ควรกับเงิน1,000 ล้านบาทฉันคู่ควรกับเงิน100ล้านบาทอะไรประมาณนี้นะคะภาพในใจแน่นอนนะคนที่พิมพ์แบบนี้ในใจนี้ไม่ได้เชื่อมั่นอยู่แล้วแต่ก็ขอบอกเขาบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงเคาะแล้วประตูจะเปิดออกซึ่งจริงๆแล้วย้อนกลับมาดูที่ตัวคุณว่าสิ่งเหล่านั้นคุณต้องการมันจริงไหมภาพในใจความรู้สึกปรากฏมันชัดเจนไหมที่นี้นะคะเชื่อแบบไหนล่ะมันต้องเชื่อแบบไหนถึงจะสิ่งที่ต้องการมันจะเข้ามาได้หรือมันจะปรากฏขึ้นจริงๆเชื่อแบบที่เราเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วเราไปนั่งสั่งอาหารในจานที่เราต้องการนะคะจักรวาลก็เหมือนกันเราเปิดเมนูออกมาแล้วเราก็สั่งออเดอร์จักรวาลไปเราต้องการแบบนี้นะด้วยความรู้สึกที่ว่ามันต้องมาแน่นอนสิ่งที่เราต้องการในที่นี้สำคัญที่สุดอยู่ตรงที่ความเชื่อว่ามันจะส่งผลกับคุณอย่างไรไม่ใช่คุณขอคุณพูดอะไรนะคะพูดอะไรออกไปใครๆก็พูดได้แต่ความเชื่อแล้วก็ความเข้มข้นนั้นมันมากพอไหมในความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเช่นคุณเข้าไปร้านอาหารแล้วคุณสั่งอาหารสั่งข้าวกะเพราไข่ดาวนะคะกะเพราคุณก็ต้องเจาะจงอีกว่ากะเพรานั้นกะเพราอะไรไก่หมูเนื้อทะเลมีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นจำเพาะเจาะจงไปเลยเวลาที่เราต้องการขออะไรภาพในหัวปรากฏชัดเจนและชี้ไปตลอดเวลาเหมือนเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือว่าคุณนั้นต้องการอะไรเดินเข้ามาในร้านอยากสั่งผัดกะเพราคุณก็รู้แล้วว่าเอากะเพราไก่ไข่ดาวนะคะไข่ดาวสุกไม่สุกอย่างเงี้ยต้องจำเฉพาะใส่รายละเอียดลงไปในสิ่งที่คุณได้แล้วคุณก็มานั่งรอหรือคุณนั่งรอแม่ค้ารับออเดอร์คุณส่งความรู้สึกความต้องการไปสู่จักรวาลรับออเดอร์คุณแล้วคุณทำอย่างไรเฮ้ยเมื่อไรจะได้ฉันรออยู่เงินพันล้านเมื่อไรจะเข้าบัญชีโอ้โหอย่าให้ความสิ่งที่คุณขอกลายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะคะคุณไปสั่งข้าวคุณนั่งอยู่คุณรู้แล้วว่าออเดอร์ของคุณถูกจัดเรียงถูกลำเลียงคุณมองเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าในหัวคุณมีอาหารในจานที่รอคุณอยู่คุณต้องได้มันอย่างแน่นอนสั่งคำสั่งถูกต้องเห็นไหมคะคิดแค่นี้คิดแบบใสๆคิดแบบเด็กน้อยคิดเป็นเด็กไม่ต้องกังวลอะไรมากขอในสิ่งที่เราคิดว่ามันคู่ควรกับเราเราทำตัวสอดคล้องด้วยนะคะพูดว่าคู่ควรใครๆก็พูดได้แต่ทำตัวสอดคล้องว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นงานเงินความรักในแบบที่เราต้องการซึ่งแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันเหมือนอย่างกันก็เช่นกันนะคะต้องการไม่เหมือนกันต้องการในแบบที่เราต้องการนั่นคือสิ่งที่เราสั่งออเดอร์ถูกแหละเพราะว่าคนมีตั้งมากมายหลายล้านคนในโลกใบนี้
นะคะย่อมต้องการคนต้องการของที่แตกต่างกันย่อมต้องการมนุษย์ที่แตกต่างกันเช่นกันใช่ไหมคะแต่หลักการง่ายๆที่กันนำมาบอกใน EP นี้ก็คือขอด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นที่มันจะเกิดขึ้นขอและรับในหัวก่อนรับและขอบคุณในหัวก่อนเริ่มต้นง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วกันจะค่อยๆใส่ EP ต่อไปให้กับคุณนะเป็น EP เรื่องของการขอหรือสั่งจักรวาลหรือเขียนขอหรืออะไรต่างๆที่คุณจะพูดคุณจะใช้คำเหล่านั้นปรับก่อนหรือนั่งนิ่งๆลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณต้องการแต่ละส่วนแต่ละด้านของชีวิตอันนี้กันแนะนำนักเรียนของกันรวมถึงนำมาพัฒนาตัวเองด้วยเวลาที่เราต้องการอะไรเคยมีนะคะที่เราต้องการสิ่งที่เราคิดว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วเมื่อเคยเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราคิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับเรามันเกิดขึ้นแน่แล้วเราก็จะถามจิตใต้สำนึกของเราก่อนนอนหาวิธีหาหนทางมาให้ฉันจะทำมันได้อย่างไรและฉันจะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเชื่อแบบเราเป็นเด็กน้อยว่าเราได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนอะค่ะคุณก็ทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรและคุณเริ่มสั่งออเดอร์ใส่รายละเอียดให้กับจักรวาลนะคะสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวกันก็จะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับการขอการสั่งคำสั่งของจิตหรืออะไรเงี้ยแบบที่คุณเข้าใจได้ง่ายในภาษาของเราท่านๆที่เราเข้าใจกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์คลิปวิดีโอด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ